สวัสดีครับสวัสดีสองทีสามทีกี่ทีก็ได้ อยู่ที่ความต้องการของใครก็ได้ โอเคไหมสวัสดีสองทีครึ่งสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ไหนๆก็ได้ในโลกใบนี้โลกใบนี้มันถึงกันหมดนะครับติดต่อสื่อสารกันผ่านจอใช้ความเร็วไม่เกิน4วินาทีก็จะถึงกันหมดนะครับก็จะถึงกันหมดเลยไม่ถึง4วินาทีไป2มา2วินาทีนะครับคงไม่นานเท่ากับเท่าไหร่หรอกเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องของโทคมนาคมก็คือเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันจะทั่วถึงกันหมดภายในวินาทีเดียวนะครับพอคราวนั้นนะฮะลุงเนี่ยพูดคำว่าเรียลไทม์เรียลไทม์เนี่ยคือเวลาเป็นศูนย์นะครับแล้วเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะเซตมาเป็นเวลาเป็นศูนย์ได้นะครับก็เกือบได้กันแล้วกันเกือบจะเป็นศูนย์ได้นะคำว่าเป็นศูนย์ถามว่าจะอธิบายว่ายังไงอย่าลืมนะฮะเป็นศูนย์คือค่าคงที่อย่าลืมเป็นอากาศค่าคงที่คำว่าค่าคงที่เนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะพิสูจน์เข้ามาสู่การกระทำหรือเข้ามาสู่การทดลองทำไม่ได้นะครับยังไงก็ทำไม่ได้เพราะมันผิดกติกาของมันผิดกฎของจักรวาลมันผิดกฎของกาแล็กซี่มันผิดกฎของเอกภพนะครับนะครับนะมันไปฝืนกฎเอกภพไม่ได้นะครับฝืนกฎจักรวาลไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นบริบทของโลกใบนี้โอเคยอมรับได้ว่าเป็นบริบทของโลกใบนี้ เท่านั้นเองนะครับอย่าลืมว่าโลกใบนี้มันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะอย่าลืมเป็นอันขาดคำนี้ใช่นะใช่นะถ้าเราคิดถึงกรอบของจักรวาลโลกใบนี้ก็ยังมีเพื่อนอยู่เพื่อนของโลกใบนี้คือดวงจันทร์เนี่ยถือว่าเพื่อนผู้ใกล้ชิดนะครับและทุกอย่างขึ้นตรงอยู่กับดวงอาทิตย์ย้ำขึ้นตรงอยู่กับศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะครับศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะเป็นจุดเป็นตัวปล่อยพลังงานออกมาให้กับเอาซะว่าเน้นหนักเลยนะฮะให้กับโลกใบนี้พลังงานที่เขาปล่อยออกมาฝั่งนักวิทยาศาสตร์จะมักจะเรียกว่าพลาสมานะครับมักจะเรียกว่าพลาสมาคำว่าพลาสมาคำนี้มันจะตรงกับพลาสมาในเลือดขาวของทุกๆคนทุกๆท่านเห็นไหมพลาสมาคำเดียวกันนี่แหละครับความหมายก็จะแตกต่างไปแค่ไหนเพียงใดก็ตามลุงใช้คำว่าความหมายหมายความความหมายหรือว่าคุณสมบัติพลาสมาออกมาจากดวงอาทิตย์กับพลาสมาในตัวเราเองอยู่ในเลือดนะครับก็คือเลือดขาวลุงบอกว่าเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นไอ้พลาสมาในผิวกายเราเนี่ยง่ายๆคือมันอยู่ใต้ผิวใต้อะไรใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับก็แปลว่ามันอยู่ในกลุ่มของเลือดฝอยนี่เองครับนะเลือดฝอยเลือดฝอยเลือดก
กับเซลล์ของผิวหนังเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ครับพอเวลาเป็นเลือดมันก็มีทั้งเลือดแดงเลือดดำแล้วก็มีเลือดขาวเลือดขาวนั่นคือพลาสมาครับแดงดำก็ส่วนแดงดำไปใช่นะแดงกับดำมันก็ปรับกันเบรกกันอยู่อย่างเงี้ยในร่างกายมนุษย์เปลี่ยนจากดำมาเป็นแดงเปลี่ยนจากแดงมาเป็นพลาสมาก็คือเลือดขาวนั่นแหละรวมความแล้วทั้งดำทั้งแดงทั้งขาวอยู่ในที่เดียวกัน3 in 1ก็คือในเลือดอยู่ในเลือดของเรานั่นเองนะสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่เป็นองค์ความรู้ไหมเนี่ยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาพูดไว้หรือเปล่าลุงก็ไม่แซบนะครับแต่ลุงใช้คำว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องราวของตัวเราของเราใช่ไหมครับของเราเรื่องราวตัวเรางั้นยุคสมัยนี้นะฮะมนุษย์จะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นครับครับรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเรายุคนี้นะครับเอาเป็นว่าศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษที่21เป็นต้นไปกันแล้วกันพอใจไหมครับคำนี้เพราะสิ่งที่ลุงพูดอยู่นี้มันก็คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นของใหม่นะครับส่วนองค์ความรู้ในศตวรรษที่20 19 18ผมว่าใช้ในการอ้างถึงมนุษย์ค้นคว้าวิจัยทดลองสิ่งต่างๆนั้นมามากมายเหลือเกินนะครับใครจะไปรู้อะไรก็ตามทีองค์ความรู้เก่านั้นใช้คำว่าอ้างถึงการที่นำมาอ้างอิงในยุคปัจจุบันคือในพ.ศ.นี้ก็แล้วกันคิดว่าอ้างอิงได้ไม่เต็ม 100% มันเหลือน้อยเต็มทีอ้างอิงได้ 90% 80%70 60% แล้วก็ต่ำกว่า50มันก็แปลว่า expire นั่นเองครับนะต่ำกว่า 50% ไม่น่าจะมีประโยชน์นะครับลองให้ความสำคัญดูสิครับว่าอย่าเอาเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดที่ไหนนะจงเอาเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดในตัวเราซึ่งลุงพูดเสมอว่ามันเป็นทั้งฟิลลิ่งหรือฟิลเลอร์ในตัวเรานะครับมีทั้งฟิลลิ่งคือความรู้สึกมีทั้งฟิลเลอร์เอาตัวเราเป็นตัววัดวัดเรื่องอะไรนาทีนี้นะฮะท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงเอาตัวเราวัดเรื่องอะไรโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยครับวัดเรื่องของความกดของอากาศความกดอย่าลืมนะตัวเราเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยมันถูกอากาศบีบอยู่นั่นเนี่ยบีบหรือว่ากดเนี่ยถูกอากาศกดตัวเราอยู่ภายในตัวเรามันก็ดันต้านความกดของอากาศอยู่นะครับอะไรเป็นเครื่องจักรสำคัญในการที่จะให้ความดันภายในตัวเราที่จะไปสู้กับความกดของอากาศตัวนั้นก็คือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตครับสิ่งนั้นคือหัวใจครับท่านนะเพราะฉะนั้นนาทีนี้เมื่อกี้เนี่ยลุงได้ปล่อยเสียงให้ไปแล้วเบื้องต้นถามว่ามันมีผลอะไรกับหัวใจท่านไหมครับได้ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า
มีผลอะไรกับหัวใจท่านไหมที่มันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับไอ้ตรงนี้แหละครับใครก็ตามที่มีหัวใจทำงานไม่ปกติคำว่าปกติมันคืออะไรหัวใจมันมีหน้าที่แหมนอกจากจะบอกว่าผลิตเลือดแล้วมันก็ยังมีหน้าที่ดูดเลือดแล้วก็ส่งเลือดนี่คือหัวใจหัวใจเรามีหน้าที่ผลิตเลือดนะครับใครบอกว่าไขสันหลังผลิตเลือดมันเป็นว่าเรื่องของเขาอย่าปฏิเสธอ้างถึงโอเคไขสันหลังไขสันหลังวะเอาอ้างถึงเขาสักหน่อยนึงแต่ในทางที่มันเป็นรายละเอียดจริงๆเลยก็สำหรับลุงบอกว่าไม่ใช่แน่ถามว่าไขสันหลังมันคืออะไรทีเนี้ยไอ้ที่เขาว่ากันแล้วกันปกติพวกเราเจ้าค่อยที่อยู่หน้าจอจะมีกี่คนที่รู้เห็นที่ไปเห็นไขสันหลังก็มีแต่นักวิทยาศาสตร์นะในสายของการแพทย์คือสาธารณสุขเท่านั้นละมั้งจะเห็นว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรเอาเป็นว่าฟังเขาว่ามาก็กองไม่กองหนึ่งก็แล้วกันสำหรับลุงเป็นเพียงแค่ภาษานะครับไขสันหลังไขสันหลังเนื้อหนักๆเข้าฉีดเคมีเข้าไปในไขสันหลังถ้าบอกว่าไขสันหลังคืออะไรเนาะไขสันหลังที่เขาว่าคืออะไรถ้าลุงจะบอกว่าคือสารบริสุทธิ์ได้ไหมครับสารบริสุทธิ์พอไหวไหมครับเราใช้คำนี้แทนได้ไหมครับไขสันหลังที่เขาว่าไอ้คำว่าเขาว่าเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเปลี่ยนจากไขสันหลังที่เขาว่ามาเป็นสารบริสุทธิ์ได้ไหมครับถ้าใครเห็นด้วยก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆครับดูซิว่าพอสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นนานๆถามว่าร่างกายของท่านมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเอาตัวร่างกายเป็นตัวฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดผ่านความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในเวลานี้ด้วยครับผมThank you.
ามว่าเครื่องวัดตัวท่านคือตัวเครื่องวัดที่บอกว่าฟิลเลอร์เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงระหว่างไขสันหลังที่เขาว่าลุงบอกว่าคือสารบริสุทธิ์เจอกับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงผ่านเสียงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าท่านสูดหายใจเข้าไปแล้วกลั้นนานๆหรือไม่มันอยู่ตรงนี้ครับท่านถ้าหากว่าท่านไม่ได้ทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็หาคำตอบที่เป็นของตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับนะเสียโอกาสไหมไม่เสียบอกแล้วไงบอกว่าถ้าจะฟังลุงแล้วก็เหน็บนะสายเสียบหูฟังไว้ด้วยครับนะครับเห็นไหมมันจะมีประโยชน์มากมากมากเหลือเกินครับมากเหลือเกินนะก่อนที่จะมาอยู่หน้าจอท่านเนี่ยผมก็ใช้เสียงผมเนี่ยรักษาฝรั่งคนหนึ่งที่ออสเตรเลียนะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งนะเขาเล่าให้ฟังว่าหัวใจเขานะหัวใจเขานะมันทำงานเขาก็บอกว่ามันปกติเขาบอกว่าปกตินะครับแต่พอเวลาผมถามไปว่าเคยตรวจวัดความดันของเลือดบ้างไหมครับปรากฏว่าความดันเขาตัวเลขบนเพียงแค่90ตัวเลขล่างเพียง60 65ประมาณนั้นนะครับปกติแล้วความดันของเลือดของหัวใจของมนุษย์ทั่วไปอายุไม่เกิน25เนี่ยตัวเลขสูงก็ประมาณ115ตัวเลขล่างก็ประมาณ70 75ถ้าหากว่าอายุถึง30 40ตัวเลขบนก็น่าจะถึง20ไม่เกิน25ประมาณนั้นครับเห็นไหมแปลว่าอายุมากขึ้นตัวเลขตัวบนมันจะสูงขึ้นไปเข้าไปเต็มที่แหละเต็มที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเช่นอายุ60หรือ55ขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์135ตัวเลขบนถือว่าปกติตัวเลขล่างต้องไม่เกิน100นะครับ75 80 90ประมาณนั้นครับเห็นไหมฮะแปลว่าอายุมากยิ่งขึ้นความดันเลือดจะสูงขึ้นเห็นไหมทั้งหญิงและชายที่ว่าเนี่ยกลับมาถึงฝรั่งคนหนึ่งที่บอกว่าที่อยู่ที่ออสเตรเลียที่ผมรักษาผ่านเสียงของผมธรรมดาเนี่ยครับเอาล่ะเมื่อเขาบอกว่าความดันเขาแค่90ตัวบนตัวล่างก็60 65พอเวลาเยียวยาไปเรื่อยเขาบอกว่าง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนก็เลยให้เขาไปนอนก็เลยบอกเขาว่าหลังจากตื่นนอนแล้ววัดเลยนะฮะความดันแล้วความดันจะขึ้นมาเป็นร้อยกว่ากว่าเท่าไหร่ไม่รู้ละครับน่าจะประมาณ115-120ประมาณคอยดูเย็นๆวันนี้จะโทรศัพท์ไปหาเขาอีกทีนึงให้เวลาผ่านไปก่อนสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับก็คงจะมีคำตอบเนี่ยลุงใช้อะไรล่ะก็ใช้พลังงานเสียงของลุงที่มีอยู่เช่นแค่นี้เองเช่นใครก็ตามใช้สมองท็อกฝังเนี่ยจะรู้ว่ามันเข้มข้นขนาดไหนเสียงลุงเนี่ยคนไหนไม่ใช้ก็ลุงก็ยอมครับแบบเนี้ย
เพราะว่าท่านไม่พยายามช่วยด้วยตัวเองจะให้ลุงช่วยหมดมันก็เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้งั้นช่วยตัวเองนะต้องการสุขภาพดีท่านอยู่บ้านท่านไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่ประการใดเลยนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับของใหม่ๆนะมันเป็นผลดีทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยอย่ามัวแต่บ่นนะครับที่ท่านพิมพ์มาเนี่ยอย่างเช่นปวดแขนค่ะอันนี้คือภาษาบ่นนะครับใช่ไหมครับยกแขนไม่ขึ้นคือภาษาบ่นนะครับลุงรู้และเข้าใจแหละงั้นก็อยากจะดีขึ้นหรือหายไหมล่ะมีไหมครับสมอลทอล์กฟังเข้าไปแล้วสูดหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ขยับเอาครับนะที่บอกว่าปวดแขนหรือว่าแขนยกขึ้นยกลงเดี๋ยวคลี่คลายและจะหายไปได้ในบัดดลนะครับเห็นไหมครับบอกให้ทำถ้าไม่ทำลุงก็ยอมนะครับลุงก็ยอมท่านเพียงใช้ช่วยตัวเองแค่ไม่เกิน15%เองเห็นไหมครับสมอลทอล์กนะสูดหายใจปืดปาดปืดปาดตามจังหวะแล้วก็ขับเคลื่อนเอาเองร่างกายแค่นี้ใช่ไหมครับนะๆๆเพราะฉะนั้นที่พิมพ์มาเนี่ยลุงก็ถือว่าเป็นการบ่นให้ฟังเฉยๆนะเอาใช่ไหมครับก็บอกอะไรวิธีการนะครับเอาล่ะเมื่อไปฉะนั้นก็ต้องต่อไปนะครับว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับเมื่อวานนี้ลุงก็เล่าให้ฟังไปทีนึงแล้วว่ามันคืออะไรมันอยู่ยังไงนะครับโดยเนื้อแท้ก็ถ้าจะดูตามนี้นะครับเขียนเอาไว้คร่าวๆนะครับมันก็เหมือนกับถ้าหากก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าน่าจะเป็นทรานซิสเตอร์ใช่ไหมครับนะทรานซิสเตอร์เห็นไหมครับชัดเจนไหมครับอย่างเงี้ยโอเคนะในนี้ก็บอกเลยนะฮะลุงเขียนไปเลยนะครับว่านี่คือการแพทย์ทางออกนะครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ว่าด้วยพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับพอเวลามาเขียนโยงใยเป็นภาพให้ดูแล้วมันก็จะมีบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนล่ะตัว PE มันเป็น3แฉกนะเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์มันจะผ่านเข้าไปทุกๆส่วนของอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลุงก็พยายามบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันห้อมล้อมพลังงานที่บริสุทธิ์มันห้อมล้อมมันปกปิดลุงก็บอกว่า 1% เนี่ยมันก็คือศูนย์กลางอยู่ในตัวท่านนะครับอยู่ในขั้วนะฮะขั้วหัวใจบอกให้เลยนะอยู่ในขั้วหัวใจพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในจุดที่เป็นขั้วหัวใจบอกให้ทราบไว้แปลว่าหัวใจมันจะใหญ่ขนาดก็ตามดีศูนย์กลางของหัวใจเราเรียกว่าขั้วหัวใจเหมือนกับศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งนั่นแหละครับนะอย่าคิดมากไปกว่านั้นนะครับเพราะไปกว่านั้นจะไม่เข้าใจเลยนะเราพยายามให้เข้าใจตรงนี้มันเกิดขึ้นในเวลาไหนมันเกิดขึ้นในวินาทีที่สเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตกับไข่ฝ่ายแม่ผู้ผลิตมาสวัสดีกันในวินาทีแรกนะครับเกิดจุดที่เป็นขั้วหัวใจเกิดขึ้นย้ำขั้วหัวใจนะฮะในช่วงนี้มันเป็นนามอยู่นะฮะเป็นนามมาทำง่ายๆคือพลังงานนี่แหละครับโอเคไหมพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยพร้อมๆกับมันห่อหุ้มพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่พร้อมกันเลยครับขอให้เข้าใจไม่รู้จินตนาการให้ได้ครับท่านนะจินตนาการให้ได้แล้วก็จะรู้ว่าเสียงของลุงเนี่ยมันเข้าหูสู่ขั้วหัวใจขอแต่เพียงว่าให้ท่านสูดหายใจเข้าไปนะด้วยตัวเองเนี่ยจะโดยเข้าไปทางปากเข้าไปทางจมูกเชิญตามอัธยาศัยเพราะหายใจมันได้ทั้งปากทั้งจมูก
ปกติเราหายใจทางจมูกถึง 98-99% นะฮะต่อวันใช่ไหมฮะยกเว้นจมูกมันมีปัญหาแล้วก็สูดหายใจเข้าไปทางปากก็แปลว่าระบบการหายใจมันให้มีความสำคัญมากร่างกายเราจึงสร้างเอาไว้ว่ามา2สิ่ง2อย่างให้ใช้เป็นอะไหล่ปากเป็นอะไหล่สูดหายใจเข้าทางปากก็แปลว่าเป็นอะไหล่เอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าปกติก็สูดหายใจเข้าทางจมูกถึง 99% อยู่แล้วแต่ละวันแต่ละวันโอเคไหมครับไม่รู้ให้เข้าใจรูปแบบนี้ให้ได้เพราะกำลังพูดเรื่องของธรรมชาติอันเป็นตัวเรานะครับใช่นะถ้าไม่เข้าใจกฎเกณฑ์วิธีการของธรรมชาติแล้วชีวิตจะไปต่อยากไปต่อยากมากแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่ลุงนำเสนอเป็นอะไรเป็นการแพทย์ทางออกทำไมถึงบอกว่าเป็นอย่างนี้นาทีเนี้ยถ้าเป็นการแพทย์ลุงบอกว่าเจอทางตันแล้วเจอทางตันย้ำเจอทางตันทุกประเทศในโลกนี้เจอทางตันหมดเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ายิ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญรุ่งเรืองมากเท่าใดเขาว่าในส่วนของเขานะยิ่งทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาวเท่ากับเท่านั้นเขาว่าทางฝั่งลุงไม่ใช่แน่นอนใช่มันคืออะไรยิ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญรุ่งเรืองมากเท่าใดโรคภัยไข้เจ็บยิ่งมีมากเท่ากับเท่านั้นฟังลุงหรือการเยียวยารักษาก็ไม่เห็นมันจะหายขาดเห็นไหมอย่างไม่เห็นมันหายขาดมันก็เลยมีคำว่าโรคเรื้อรังเนี่ยโรคเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อด้วยซ้ำไปหาเชื้อไม่เจอไม่ว่าเขาจะบอกว่าเบาหวานหัวใจไขมันความดันไม่มีเชื้อเลยใช่ไหมแต่มันเรื้อรังถ้าคนที่เริ่มเป็นรู้เท่าไม่ถึงการไปอยู่ภายใต้การกินทาฉีดเคมีที่เขาให้มาแปลว่าชาติได้ทั้งชาติก็เรื้อรังจนกระทั่งตายแหละครับเห็นไหมไอ้เรื่องอย่างแล้วจะบอกว่าการแพทย์เจริญรุ่งเรืองแล้วทำไมล่ะไอ้เจ้าโรคภัยไข้เจ็บที่ว่านั้นมันจึงไม่หายจากมนุษย์ไปล่ะมันจะมาเป็นเรื้อรังได้ยังไงสิ่งที่ลุงพูดนี่ถามว่าต้องคิดไหมเนี่ยไม่ต้องคิดใช่หรือเปล่าก็แจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้ถ้าใครก็ตามที่คิดว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเอาก็ไปถนนสายนั้นลุงบอกว่าเจอทางตันแล้วครับท่านยังแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์เช่นไตคำถามนี้ว่าอวัยวะในร่างกายทำไมมันถึงตายเอาอย่างเช่นไตเนี่ยเป็นกันมากเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้นทางมันอ่ะมันมาจากเคมียาที่กินนั่นนะครับจะเป็นยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะยาเหวอะไรก็ไม่รู้แล้วครับเพราะมันเป็นเคมีมันสลายยากนะเข้าไปแล้วนะไอสิ่งไอที่มันเป็นอะไรไตลุงจะบอกว่าเป็นโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยก็แปลว่ายาที่กินเข้าไปเคมีเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยใช่มั้ยมันไปไหนไม่ได้มันก็กองมาที่ไตเพราะฉะนั้นไตเสื่อมไตวายไตพิการเสร็จแล้วต้องแล้วอะไรต่อต้องมาฟอกเลือดนะต้องผลิตเครื่องมาอีกฟอกเลือดอีกเสร็จแล้วก็บอกวิทยาศาสตร์เก่งกล้าก็มันต้นทางมันไม่หายเลยมันก็เล่นแต่ปลายทางปลายเหตุใช่ไหมฮะแล้วจะไปชื่นชมยินดีไปทำไมมากมายนักล่ะต้นทางยังแก้ไม่ได้มันก็เป็นกลางทางปลายทางก็ยืดเยื้อเรื้อรังไม่รู้ว่าใครเป็นเรื่องไตก็แปลว่าฟอกไตฟอกเลือดตลอดชีวิตนะเห็นไหมฟอกทีใช้เวลากี่ชั่วโมงทีเนี้ยไม่รู้3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงแหละครับวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันทั้งวันเลยกว่าจะเดินทางไปคนเดียวก็ไม่ไหวเอา
สิต้องมีญาติโกโหติกาไปทีหนึ่งเป็นไงค่าใช้จ่ายเป็นไงนี่เหรอวิทยาศาสตร์การแพทย์แน่นี่เหรอแน่มันเรื้อรังสรุปคือก็เป็นเครื่องมือนะให้กับคนกลุ่มหนึ่งเขาทำมาหากินตามรูปแบบของวิชาชีพของเขาใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายด้วยที่ว่านะเพราะฉะนั้นจับแม่นๆนะไอ้ไตที่มันพังแสนพังทั่วไปเขาบอกว่าก็มาจากพวกกลุ่มเคมีเนี่ยฮะที่เล่นงานกันถ้าหากว่าเคมีที่มันเกิดมาจากธรรมชาติก็คือเกลือนี่แหละครับเห็นไหมกินเค็มมากเกินไปแบบนั้นเห็นไหมนี่ธรรมชาติแล้วเคมีที่ปรุงแต่งขึ้นมาแบบนี้ก็คือยาเคมีนั่นแหละครับตัวร้ายกาจมาเพราะฉะนั้นคนไทยหรือแม้แต่ในโลกเนี่ยเห็นไหมครับที่ไตวายไตพิการอะไรต่างๆมากมายก็มาจากสิ่งนี้ถามว่าการแพทย์นายแพทย์นางสาวแพทย์มีใครที่จะโผล่มาเล่าให้ตัวนี้ให้ฟังเขาจะมาพูดได้ยังไงมันเป็นอาชีพของเขาจะรู้นะใช่เปล่าใช่เปล่ายกเว้นเราท่านต่างหากที่ต้องหาความรู้ใส่ตัวเองในเรื่องพวกนี้ในเรื่องธรรมดาธรรมชาติซึ่งลุงหมอก็พยายามเหลือเกินในการที่จะบอกเล่า90โดยเอาอะไรเอาตัวลุงนี่เป็นหลักเข้าใจยังท่านก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบเอาตัวท่านนี่เป็นหลักโอเคนะนั่นแหละก็คือเรื่องราวของแค่ไตอย่างเดียวนี่แล้วอย่างอื่นนี่เอาปอดที่นี่ครับปอดมันกลัวอะไรอากาศหายใจเห็นไหมถ้าอากาศมันสกปรกอากาศเป็นพิษปอดก็พังนะเช่นควันนะควันใครห้ามควันได้ทีเนี้ยเออควันที่ปรุงอาหารในครัวเนี่ยควันทั้งนั้นแหละเนี่ยควันมาจากเชื้อเพลิงควันมาจากไอ้ปิ้งย่างทอดนั่นแหละทั้งนั้นแหละครับไอ้คำว่าควันใครไปหยุดควันได้ทีเนี้ยครับเห็นไหมหนีได้ไหมครับไหนควันพิษในถนนทางแหละครับที่ออกจากมาท่อไอเสียของใครต่อใครนั่นนะออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมใครหยุดมันได้ทีนี้ครับมันไม่ได้เมื่อไม่ได้ทำไงต่อก็ทำให้ปอดเราแข็งแรงเลยครับก่อนงับอากาศเข้าไปสิครับแล้วกลั้นนานๆเห็นไหมก็เป็นตัวแก้ให้เสร็จสับใช่ไหมเห็นไหมนี่คือทางออกละนี่คือการแพทย์ทางออกกำลังให้อยู่เวลาเนี้ยพอชัดไหมครับก็ทำสิครับทีนี้ใครรู้ตัวว่าอ่อนแอก็ต้องไม่มีทางเลือกอากาศเป็นยาเนี่ยน้ำเป็นยาที่ลุงพูดเป็นประจำเนี่ยครับสูดเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นนานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบิร์นให้เองเบิร์นมันคือเผาไหม้ปุ๊บก็เอาสิ่งที่มันเป็นสกปรกที่ว่านั่นน่ะมาเป็นเชื้อเพลิงต่อใช่ไหมครับมันก็เผาผลาญเผาไหม้ในร่างกายมันก็เซอร์คูลเลตของมันเองในระบบของในร่างกายของเราเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มันต้องทำกันอยู่เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ต้องหยุดแล้วไม่ให้ลุงวิทยาศาสตร์เข้ามาในร่างกายแล้วไม่ว่าจะกินทาฉีดเขาบอกว่าดีไงไม่เลือกเขาบอกว่าดีมันเป็นวิชาชีพของเขาเข้าใจอย่างมันเป็นอาชีพเขาอ่ะเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงล่ะครับชัดไหมพี่ต้องแปลไหมภาษาลูกไม่ต้องแปลมั้งอุ้ยไปนั่งแปลทำไมล่ะเออใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่ใช่ก็อยู่ที่ตัวท่านเองต่างหากล่ะชัดเจนไหมครับเนี่ยเรื่องปอดใช่นะแล้วหัวใจอะไรทีเนี้ยหัวใจมันกลัวอะไรไม่รู้หรอกครับหัวใจลุงก็บอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตอยู่วันยังค่ำแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาฟังให้ดีๆมีหูฟังให้เรียบร้อยนะใครมีปัญหาที่พิมพ์มาเนี่ยครับนะถ้าไม่ใช่ถ้ายังไม่มีหูฟังฟังให้มันเข้าไปลึกๆมันจะไปล้างหัวให้ต่างหากนะสมองทีเนี้ยสมองมันกลัวอะไรทีเนี้ยสมองมันกลัวอะไรสมองมันกลัวอะไรผมว่านะคนอื่นเขาจะบอกว่าสมองมันกลัวอะไรกลัวเรื่องของอาหารกินอาหารเข้าไปกินอาหารหวานคาวเนี่ยสมองมันกลัวพวกอาหารเขาว่าอันนี้มันข้อมูลเขาใช่ไหมฮะเขาก็คือกลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นั่นแหละโอเคไหมสมองมันกลัวอาหารตายเลยสมองมันกินอาหารได้ยังไงวะเออ
สมองบริโภคอาหารและอาหารไปทำลายสมองได้ไงวะเนี่ยไม่รู้กับลุงเนี่ยไม่เข้าเลยก็แล้วกันทีนี้สมองมันกลัวอะไรแล้วลุงจะบอกว่าเขาถามว่ากลัวอะไรเนาะเอาว่าสมองลุงก็แล้วกันไม่ได้กลัวเหวอะไรเลยสมองลุงอะสมองลุงไม่ได้กลัวอะไรสักหน่อยเดียวด้วยสมองลุงอะแล้วจะรักษาสมองลุงได้ยังไงทีเนี้ยก็ไฟฟ้าสถิตแล้วครับ หัวใจเนี่ยเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับเห็นไหมก็ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าสถิตในร่างกายคือเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมารักษาสมองเอาละสิเอาละสิไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นหัวใจกับสมองเนี่ยมันก็อะไรล่ะผมว่านะมันเกิดพร้อมกันนะสำหรับลุงนะถ้าคือของสามสิ่งเวลาพูดเป็นภาษามันก็ได้ทีละคำครับท่านหนึ่งหัวใจปอดสมองมันก็ได้ทีละคำพูดคำเดียวเนี่ยมันจะมีความหมายสามอย่างเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้หรอกโอเคไหมครับแต่สันบรุงบอกว่าหัวใจปอดสมองเกิดพร้อมกันครับท่านนะไปนู่นเลยเวลาไปเมื่อกี้ยังบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่มันเกิดก่อนก็บอกแล้วไงถ้าพูดทีละคำมันก็ได้แค่ตรงนี้งั้นหัวใจปอดสมองทรีมันเนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กันอยู่ง่ายๆถ้าสมองขาดเลือดสมองหงิกเลยเห็นยังเห็นได้ยังเห็นได้ยังนะถ้าบอกว่าอาหารสมองมันก็น่าจะเป็นเลือดใช่ไหมล่ะแต่สำหรับลุงเลือดกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันเนี่ยเอาใช่ไหมครับลุงก็บอกว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยฮะคืออาหารสมองกับท่านแน่งงไหมครับงงหรือเงงฮะใช่ไหมครับงงทำไมล่ะฮะมันเรื่องของตัวเราเองทั้งสิ้นเวลาเนี่ยใช่นะเพราะฉะนั้นปอดตัวนี้ต้องเผาผลาญนะครับนะเพราะฉะนั้นสูดหายใจไปเปิดกลั้นนานๆเนี่ยมันจะเผาผลาญมันเองครับท่านนะกระบวนการเผาไหม้ในอะไรนะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารในร่างกายที่มันเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยครับนะก็มาผ่านปอดเผาขึ้นมาปุ๊บมันเกิดความร้อนและเจ้าความร้อนตัวนี้แหละครับมันก็จะไปทำหน้าที่อะไรเผาผลาญอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยครับก็แปลงสภาพอาหารมาเป็นพลังงานซะเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังก็คือพลังงานล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยนะที่สุขภาพร่างกายมนุษย์ที่มันไม่ดีนู่นนี่นั่นเพราะมันมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะเหลือเกินในร่างกายเห็นไหมครับทางด้านอาหารเนี่ยเยอะมากเลยนะที่มันไปกับอาหารเนี่ยและอาหารที่มีเคมีเข้าไปด้วยเนี่ยยิ่งหนักมันย่อยสลายไม่ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทำให้ตับพังมั่งนะมันไปทำอะไรถุงอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรตับอ่อนที่ต้องผลิตน้ำดีออกมาไอ้เรื่องตับเนี่ยลุงบอกว่าเป็นโรงงานเคมีนะครับนั้นเคมีที่กินเข้าไปเคมีเนี่ยมันจะไปทำลายตับแล้วก็ทำลายไตเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยคนที่เป็นหมอก็จะพูดได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมครับเขาพูดไม่ได้หรอกถึงจะพูดแล้วมันก็ไม่สามารถด้วยซ้ำไปใช่ไหมถ้าหากว่ามันดีจริงๆมนุษย์เราถ้าเป็นตับไตได้ว่าเนี่ยไปเยียวยารักษามันจะถ้ายาดีหรือว่าเคมีดีมันก็ต้องหายขาดใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่มันเรื้อรังอ่ะเงินว่าเรื่องมันแล้วจะบอกว่ามันดียังไงทีเนี้ยไม่รู้ใครก็ตามท
ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็เที่ยวไร้ที่คือกันเราเองนะครับลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วเอาตัวเราทั้งหมดมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวชี้ขาดนะบวกลบคูณหารทศนิยมเศษส่วนเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ตัวเราประเมินให้ได้ครับถ้าหากว่าประเมินไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้นะชีวิตไงดูไว้นะก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็สำหรับใครก็ตามที่เห็นดีเห็นงามด้วยก็ไปด้วยกันก็แค่นั้นนะครับนะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้มนุษย์เราก็อยู่มีแค่นี้ครับเป็นตัวหลักเป็นตัวแก่นๆใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงครับลุงครับขอให้อะไรกันมีอะไรอีกเนาะเอาใครมีอะไรก็พิมพ์มาครับที่นี่ในจอนะครับจะได้จำแนกให้เป็นไงครับคนที่ปวดแขนได้ที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยเอาของแปลกปลอมเข้าไปมันก็ปวดใช่ครับเห็นไหมมันเห็นอยู่แล้วนะมันปวดมันมีเอฟเฟกต์ทันทีจะบอกว่ามันดีได้ยังไงทีนี้หรือฉีดเข้าไปแล้วฝดผมร่วงเงี้ยใช่ไหมครับมันเห็นอยู่แล้วจะบอกว่ามันดีได้ยังไงมันก็เอาดีหนึ่งแต่เสีย9อ่ะดี 1% เสีย 90% น่ะอย่างเงี้ยยอมไม่ทีเนี้ยไม่รู้ใครยอมก็ยอมไปก็แล้วกันถ้ารู้ไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมให้เขาฉีดอยู่แล้วล่ะนะมันชีวิตของเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะดูแลเองแล้วก็ป้องกันเองใช่มั้ยต้องคิดในกรอบนี้เลยสิครับส่วนมากก็ไม่ได้คิดกันนะครับก็ยินดีถ้าคิดตามนี่ก็ยินดีนะครับใช่มั้ยนี่ก็กินแต่พารายมั้ยนะครับทุก4ชั่วโมงเลยใช่ไหมคุณไอ้คุณบอยเลยกินพาราทุก4ชั่วโมงเน้นเลยเช็ดตัวบ่อยๆให้อุณหภูมิลดเอาก็พอบรรเทาได้หน่อยต้องเช็ดตัวบ่อยๆถูกต้องแล้วล่ะครับนะแล้วก็นอนคุมโปร่งเอาไว้นะเวลาคนไหนที่เป็นไข้เขาไม่เป็นไข้แปลว่าความร้อนภายในร่างกายมันขึ้นสูงพอเวลาขึ้นสูงปุ๊บผิวกายของเราเนี่ยมันก็อุณหภูมิมันต่ำมันก็คือเย็นนั่นเองก็คือหนาวผิวกายแล้วมันจะเย็นและหนาวแต่ภายในมันร้อนก็มันต่างกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ทำไงจะให้ความร้อนมันลดลงเร็วๆก็ของเย็นเนี่ยได้ไหมเช็ดตัวซุกจักรแร้ขาหนีบให้มันดูดความร้อนไปเร็วๆขณะเดียวกันก็ใช้ความอุ่นของผ้าเนี่ยครับเช็ดผิวหนังให้หมดเพื่อให้ขุมขนมันเปิดว่าแล้วก็นอนคุมโปร่งทีนี้ครับต้องคุมโปร่งเนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ไออะไรไอร้อนที่เราหายใจออกเนี่ยมันจะมาเคลือบผิวกายเราทั้งหมดทำให้ไม่หนาวนั่นเองครับไม่เกิน15 นาทีเหงื่อแตกพอเหงื่อแตกเปรี้ยงๆออกมาปุ๊บความร้อนภายร่างกายจะลดทันทีแล้วก็จะหายเป็นไข้ร่างกายก็จะสดชื่นแข็งแรงปวดหายปวดแค่นี้เองฮะหลักการธรรมชาติมีอยู่แค่นี้ครับท่านนะมันต้องไปกินแล้วพารงพารากินเข้าไปก็หวงแล้วพารามันเป็นเคมีกินเข้าไปมันไปทำลายตับก็ไปทำลายไตเห็นไหมครับเห็นไหมครับการแพทย์เขาบอกไหมเนี่ยเขาบอกได้ยังไงบอกเขาก็จะประกอบอาชีพได้ยังไงล่ะใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าพี่เอาจริงๆยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ก็เหมือนกันอ่ะคนที่เป็นช่างเขาจะบอกได้ไงว่าเขาไม่รู้เขาทำไม่ได้เวลาเรารถไปให้เขาดูแลได้ไม่ได้เขาก็ทำนะเสียหรือไม่เสียก็ถ้าทำเสียก็มาคิดกับเจ้าของรถแค่นั้นเองนะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะอุปกรณ์เสียหรือไม่เสียก็ต้องมาคิดกับผู้เจ้าของรถอยู่วันยังค่ำแหละใช่นะเวลาเรารถเข้าไปเขาบอกสิ่งตัวนั้นตัวนี้อาจจะไม่ดีนะอาจจะไม่ดีนะรู้หลงจ้องราคาประมาณนะครับเปิดเมื่อมันสูงเอาไว้แต่เวลาทำมันราคาถูกหน่อยก็ได้รับขาประจำต่อไป
อะไรทำนองเนี่ยก็เป็นเทคนิคของการเยียวยาลูกค้านั่นเห็นไหมว่าไปโน่นพูดยังก็ว่าลุงเคยนะครับนะเอาก็แล้วแต่ท่านกันแล้วกันนะจะฉีดแล้วก็ฉีดจะรอดไม่นี่ไม่รู้ขอเป็นคนสุดท้ายสิครับในหน่วยงานในองค์กรของตัวเองนะครับนะก็บอกเขาขอเป็นคนสุดท้ายค่ะว่าไปใช่ไหมครับก็ต้องไปตามรูปแบบนั้นนะครับใดๆก็ขอเป็นคนสุดท้ายไปนะครับถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจเราจะไปเป็นคนทำไมเป็นคนก่อนมาทำไมล่ะครับเป็นหนูดองยาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเห็นไหมคุณดีวายเจ็ดเนี่ยผมฉีดวัคซีนมาครับตอนนี้ปวดหัวปวดแขนมากครับเห็นไหมตอนที่ยังไม่ฉีดทำไมมันถึงไม่ปวดอ่ะเห็นไหมพอเวลาฉีดแล้วมาปวดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วไปร้องแรกแห่กับเชื้อจากใครทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกก็เป็นนั่นนี่มาซวยเราอีกทีนี้ครับใช่ไหมก็ของมันอยู่ดีๆเราจะไม่รู้ตัวเราเองเฉยๆว่าร่างกายเรามันดีหรือไม่ดีแข็งแรงไม่แข็งแรงโอ้ยก็เกิดไปแล้วพี่เอ้ยนะครับถ้าไม่รู้ตรงนี้นะครับนั่นนะลุงก็ยอมแล้วนะครับเอาหน้ามาถึงตรงนี้เชื่อว่าเวลาผ่านไปเรื่องโควิดจะมีผู้คนจะรู้มากเพราะว่าข่าวสารที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นทางลบมากกว่าบวกนะครับคนไหนเจอก่อนไปก็แล้วไปทำไงได้ล่ะครับกลัวนะกลัวเพราะไม่เข้าใจเขาวางกระปามตานั้นก็เลยกลายเป็นทดลองวัคซีนเขาหรือเปล่าทดลองยาหรือเปล่าสำนวนคือหนูทดลองยานี่มันมนุษย์เนี่ยทดลองยาชัดๆเลยนะครับทดลองนะแล้วแต่จะว่ากันนะครับนอนตอนช่วงเที่ยง 4-5 ชั่วโมงหายไปไหนล่ะเฮ้ยหายไปไหนล่ะปึบปับเอามามาเอาเข้ามาใหม่เมื่อกี้นี่มันหลุดไปหน้าจอลุงเอาอีกแล้วฝั่งนี้ก็หลุดไปอีกแล้วอะไรกันแน่วะเนี่ยฮะแล้วจะให้ลุงไปไงอ่ะเนี่ยลุงก็ยิ่งไม่ทันเทคโนโลยีเขาอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะโป๊ะเอาเข้าไปนั่นแหละอ๋อใครมีอะไรก็พิมพ์มาครับท่านมันจะได้รู้จะได้ช่วยกันได้จะว่องไวทันใจหรือยังไงแบบไหนก็ช่วยกันลุงก็บอกตามตรงว่าลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ส่งผ่านเสียงผ่านแสงก็ได้นะครับผ่านเป็นไฟฟ้าสถิตก็ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับคือจำนวนผู้คนที่อยู่ในจอเนี่ยน้อยไปถ้ามีก็เป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยสบายเลยครับส่งไฟฟ้าสถิตให้ถึงบ้านถึงมุ้งเลยแหละครับให้รู้ไว้นะเวลาลุงบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยคนนั่งในเต็มห้องประมาณสัก80เต็มห้องกันแล้วกันเวลาลุงปล่อยไฟฟ้าสถิตให้นะในห้องเนี่ยจะรับได้ไม่น้อยกว่า90-95% นะครับทีนี้คนที่รับไม่ได้ก็แปลว่ามันเรื่องของเนื้อเยื่อเรื่องของเซลล์เรื่องของความสะอาดของผิวกายนะครับคล้ายๆกับง่ายๆทีพูดว่าไงอ่ะพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเยอะหรือว่ามันเป็นอย่างหนาแบบตราช้างประมาณนั้นนะครับหนาแบบตราช้าง
มันก็รู้สึกรู้สายากนี่ก็คือผิวกายหยาบกระด้างก็ว่าได้ผิวกายมันหยาบกระด้างก็ว่าได้เพราะฉะนั้นต้องรับอากาศเข้าไปให้มันเหงื่อมันออกครับให้เหงื่อออกทำยังไงให้เหงื่อออกมันเป็นหลักได้เลยนะครับต้องทำนะครับอย่าไปเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะฮะครับมันแค่เหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับกระโดดโลดเต้นรับอากาศเข้าไปนานๆแล้วนานแล้วก็กระโดดแนวตรงเนี่ยทางตรงเนี่ยมันจะสะสมพลังงานสับนะครับพอเวลาพลังงานสับมันทำงานมากๆมันก็เวลาเคลื่อนที่ปุ๊บมันก็เอาชนะความต้านทานของอากาศเราเรียกว่าพลังงานจลนะครับเอาชนะความต้านทานของอากาศอากาศมันกดดันอยู่นะฮะอย่าลืมมันกดดันอยู่ในร่างกายของเรามันกดดันกันอยู่ทุกทิศนะฮะ360องศาเนี่ยจะเท่ากันหมดตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายเส้นผมนะครับจะเท่ากันทั้งหมดทุกหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยคืออากาศมันกดอยู่เท่ากันหมดเห็นไหมครับเหมือนถ้าหากว่ามีพลังงานศักดิ์ดีๆเนี่ยปึ้ง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 กระโดดเชือกนะต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับถ้าอยากจะร่างกายดีนะฮะเสร็จแล้วก็นั่งหายใจสูดปื๊ดกลั้นนานๆมันจะเผาผลาญภายในของเราเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเสร็จจากนั้นปุ๊บจะเดินเหินจะคล่องตัวแปลว่าความกดของอากาศภายนอกสู้ความดันภายในเราไม่ได้นะครับไม่ต้องออกวิ่ง500เมตร1,000เมตรไม่ต้องหรอกครับไม่จำเป็นหรอกตรงนั้นนะครับทำให้หัวเข่าเสื่อมไปเปล่าๆมันรับน้ำหนักกระแทกไงอันนี้ไม่ต้องกระโดดเบาๆธรรมดาเองนะนะทำครับท่านแนะนำให้ทำแล้วก็ทำถ้าอยากจะมีความแข็งแรงมีชีวิตที่ดีนะครับจะส่งผลให้เกิดคำว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงตามวัยนะตามวัยตามเพศตามวัยเนี่ยครับร่างกายแข็งแรงตามเพศตามวัยครับนะพอเข้าใจนะครับเห็นไหมมีใครอีกขณะนี้เวลาเท่าไหร่ละบ่ายโมงสองนาทีไม่รู้ว่าลุงเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เที่ยงเนี่ยมั้งนั่นนั่นถ้าเที่ยงเนาะพอไหมพี่พอเนาะก่อนจะจากกันทั้งนั้นนะครับลองฟังเสียงให้ดีนะครับคนไหนที่มีสมอลทอล์กก็รีบใส่ซะนะครับแล้วอย่าลืมหายใจยาวๆลึกๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆแล้วกลั้นนานๆนะครับถือเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านจะได้คือเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งมาแล้วพลังงานภายในนะครับจะมาช่วยอะไรต่ออะไรในตัวของท่านนั่นแหละคนไหนทำคนนั้นก็ได้กันแล้วกันคนไหนไม่ทำก็คือไม่ได้มันก็มีอยู่แค่นี้นะนะพี่นะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็3 2ฟังให้เนียนๆนะฟังแบบเอาใจใส่เฉพาะประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆThank you.
ค่อยๆฟังครับเสียงนี่มันทำให้ล้างสมองทำให้หัวเบาเบาหัวนะคนไหนที่นอนยากนะครับนอนหลับยากหรือพวกมึนพวกงงนะมึนงงเบลอตื่นขึ้นมาแล้วมึนงงเบลอเดินเซก็เนี่ยมันจะไปล้างสมองให้นะครับก็ยินดีครับรับสุดๆเลยค่ะนั่นครับคนไหนได้ก็ได้ให้มันลึกๆให้มันแหลมให้มันคมเพราะมันอยู่ในตัวเรานะพลังงานเนี่ยที่สุดแล้วมันอยู่ในตัวเราทุกๆคนนะครับนะแล้วก็ใช้ไปให้อย่างลงตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับนะครับก็ขอให้รับเอาทุกคนแหละสำหรับคนที่มาใหม่ก็เช่นเดียวกันเก่าก็เหมือนกันพยายามฟังภาษาลุงให้ทันนะครับลุงพูดเรื่องอะไรฟังให้ทันแล้วพอทันแล้วก็พยายามจับคำแต่ละคำให้เข้าใจในแต่ละคำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จริงๆพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันหรือในหนึ่งบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวมนุษย์ออกไปสิ่งที่ไม่ดีที่ว่านั้นลุงขมวดคำเดียวนั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับใช่ไหมสำหรับลุงพูดแค่นี้ส่วนทางท่านรู้สึกยังไงในตัวที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลาได้ยินเสียงไปแล้วส่วนนั้นอีกเสียงรูปแบบหนึ่งทีนี้ครับเสียงมันจะระดับเสียงจะต่างกันนะครับดูซิว่าใครจะได้ยังไงใครจะถนัดอะไรใครจะชอบอะไรก็อยู่ที่ตัวท่านแหละทีนี้ครับลุงก็คล้ายๆกับเป็นฝ่ายปรุงอาหารท่านก็เป็นผู้ที่บริโภคชอบบริโภคแบบเสียงแหลมเสียงคมคือขันทองเหลืองต้องการเสียงทุ้มก็ตรงคือตรงนี้แต่เสียงต่อไปนี้มันจะมี 2-3 เสียงนะครับนะฟังดีเลยฟังดูนะครับเป็นยังไงเอาอีกงั้นเลยโปร่งเบาไหมล่ะต้องถามตัวเองนะครับอย่ามาถามลุงตรงนี้เหมือนกับลุงปรุงอาหารให้ท่านก็ตักกินบริโภคเอาเสียงไหนล่ะถ้าเป็นโบนี่นะโบนตัวนี้มันมีทั้งกว้างแล้วก็เล็กเรียวแหลมคมมันมีสองเสียงเสียงกว้าง
กว้างใหญ่ไพศาลกับเสียงเล็กนะใช่ไหมแต่ขันนี่มันเป็นเสียงเล็กขันมันเป็นก้นหอยมันจะหมุนติ้วเป็นก้นหอยนะมันเหมือนกับเริ่มต้นเป็นเลขหนึ่งจุดปุ๊บเลขหนึ่งมันก็ขยายออก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 ไปเรื่อยจนกระทั่งลุงทำสุดเป๊ะเนี่ยมันจะหมุนกลับที่นี่วิว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 เนี่ยนี่คือขันต้องเหลือนะครับมันก็ลุงบอกเคล็ดด้วยฮะในการตั้งข้อสังเกตเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวท่านได้รับประโยชน์สูงสุดขณะที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอโอเคไหมเอาละช่วงนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้แล้วก็เจอกันตอนเย็น2ทุ่มโดยประมาณแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งเราสมองทอล์กติดแล้วก็ฟังแล้วจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงเลยครับไม่ว่าลุงจะทำอะไรก็ตามทีเนี่ยได้ยินนั่นแหละครับมันจะมหัศจรรย์มันจะมีพลานุภาพของมันเองในการที่จะเป้าหมายเรานะคือเยียวยารักษาตัวเองและจะเป็นการปรับสมองล้างสมองให้เพราะสมองนี่มันจะบันทึกทุกอย่างมันเป็นหลุมดำตัวนี้เสียงนี่มันจะเข้าไปคลี่คลายหลุมดำให้มันจะโปร่งเบาหัวนั่นเองครับผมนะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนก็ตามที่ต้องการที่จะให้สมองดีจะบอกว่ารับรู้ไวเรียนรู้ไวแล้วสุดแท้แต่จะว่ากันนะครับนะขอให้เอาสิ่งนี้นำมาพิจารณาและจะรู้ว่าลุงออกเพียวนิจี้นะจากอะไรล่ะลุงออกกิ๊กก๊อก1กับกิ๊กก๊อก2ใครอยู่กิ๊กก๊อก1 2ก็ดูกันโอเคตกลงเจอกันทีนึงประมาณ2ทุ่มนะคะสำหรับวันนี้นาทีนี้จบข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับท่าน